รนายกช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้ผู้พิการติดเตียงโดยคุณวกุลเข็มนาคและผู้ใหญ่ณัฐพงษ์แก่นใจเด็ดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ได้จัดกิจกรรมทำบุญปันน้ำใจจัดสิ่งของใส่รถช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียงผู้พิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19 ที่สร้างภาระให้กับครอบครัวในพื้นที่โดยนำสิ่งของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผลไม้พร้อมเงินสดช่วยเหลือครอบครัวจำนวน110ชุดโดยมีกลุ่มเพื่อนที่เคารพรักได้นำของมาร่วมสมทบมอบสิ่งของปันน้ำใจให้เป็นจำนวนมากโดยในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่ณัฐพงษ์แก่นใจเด็ดคนหนุ่มไฟแรงวัย40ปีที่สร้างสรรค์พัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองมีแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปนอกจากนี้ยังได้นำอาหารไปเลี้ยงพระและแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ทางวัดและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานWe'll be right back.